สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการอัปเดตไบออสนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเจ้าตัวเมนบอร์ดนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นยี่ห้อกับรุ่นอะไรนะครับวิธีการแรกเลยนะครับก็คือเราใช้โปรแกรม CPU Z ดูได้นะครับ Z นะครับนี่Enter นะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดตัวโปรแกรม CPU Z ลงมานะครับโอเคแล้วกดดาวน์โหลด Now นะครับแล้วก็รันขึ้นมาเลยแล้วก็จะเจอไอคอนของ CPU Z ตัวนี้นะครับให้เราดับคลิกขึ้นมาเลยนะครับ CPU ID ตัวนี้นะครับตอบ Yes นะโปรแกรมตัวนี้นะมันจะบอกว่าสเปคของเครื่องเราเนี่ยเมนบอร์ดเป็นยี่ห้ออะไรมีเมมโมรีเท่าไหร่ CPU เป็นรุ่นอะไรนะครับนี่ตัวนี้ CPU ผมเป็น i7-3770K นะครับทีนี้เมนบอร์ดเนี่ยผมของเป็นเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเมนบอร์ดดูตรงนี้นะครับคลิกที่แท็บของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับของผมเนี่ยเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อ Gigabyte นะครับแล้วก็เป็นโมเดล Z77X-UD3H ตัวนี้นะครับลองไปโหลดมาดูได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเมมโมรีเท่าไหร่อะไรยังไงครับกราฟิกการ์ดเราใช้อะไรอยู่นะครับโอเคนะครับก็ทีนี้นะครับผมก็จะใช้ตัว Z77X-UD3H ตัวนี้นะครับไปหาใน Google นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเมนบอร์ดเรามันเป็นยี่ห้ออะไรหรือรุ่นอะไรนะครับถ้าใช้โปรแกรมนี้เปิดเราก็ยังไม่รู้อีกนะครับก็อาจจะต้องเปิดฝาเครื่องนะครับถ้าเปิดฝาเครื่องก็ตามนี้โอเคเลยนะครับก็เราก็เปิดฝาเครื่องออกมาเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับพอเปิดฝาเครื่องเสร็จนะครับก็ให้เรามองเข้าไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อรุ่นอยู่นะฮะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับนี่ครับสังเกตนะครับว่ามันจะเป็นอันเดียวกันนะครับที่ครับ Z77X-UD3H นะครับเหมือนกันเด้เลยนะครับก็ถ้าใครไม่รู้ก็ใช้วิธีเปิดฝาเครื่องดูอย่างนี้เลยก็ได้นะครับอย่างนี้ก็จะชัวร์กว่านะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับที่ Google กันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์รุ่นกับยี่ห้อไปนะครับของผม Gigabyte นะครับ Z77X-UD3H นะครับ Enter โอเคนะครับเราก็จะเห็นมีรุ่นปรากฏขึ้นมานะครับตัวนี้กดไปที่ลิงก์แรกนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคครับเสร็จแล้วให้กดไปที่ตัว support and download อันนี้นะครับอันนี้แต่ละท่านก็เว็บหน้าตาก็คงจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดก็คงจะเป็นคนละรุ่นกันนะครับก็เสร็จแล้วกดไปที่ support and download อันนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตรงดาวน์โหลดไทป์ตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่า driver นะครับเราค่อยเปลี่ยนเป็น BIOS นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ BIOS นะครับมาอัปเดตให้กับตัวเมนบอร์ดเรานะครับให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับลองดูนะครับตอนนี้นะครับไบออสในเครื่องของผมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอะไรเดี๋ยวผมไปเปิดโปรแกรมเดิมดูนะฮะตัวนี้นะครับ CPU Z ตัวนี้นะครับถ้าดูจาก CPU Z เนี่ยนะครับที่เมนบอร์ดผมเนี่ยตัวไบออสเนี่ยครับเป็นเวอร์ชัน F18 นะครับตัวนี้เวอร์ชัน F18 นะครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับมันมีตอนนี้มันมีถึงเวอร์ชัน F20 แล้วนะครับออกมาเมื่อปี2014นะครับเนี่ยไอตัวที่ผมติดตั้งล่าสุดคือตัวนี้นะครับ S18 นะครับออกมาเมื่อปี2012นะครับโอเคเนี่ยตรงส่วนตรงด้านขวาเนี่ยมันก็จะบอกว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันเพิ่มอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ครับนี่จะบอกว่า CPU Support Release นะครับถ้าใครยังนี่ครับนี่มันจะบอกว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยนี่ครับ Support อะไรบ้างนะครับนี่นี่ครับวิธีดูก็ดูอย่างนี้นะครับเวอร์ชัน F8 นะฮะ SupportCore i7-3770K นะครับแต่ถ้าเป็น F16 support i3-3240T ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมัน support ได้ไม่เท่ากันนะครับยิ่งเวอร์ชันใหม่เท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่ง support CPU ตัวใหม่ๆที่เพิ่งออกมานะครับเสร็จแล้วก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนี่เอเชียเนี่ยลิงก์ไหนก็ได้นะครับเหมือนกันผมกดไปที่เอเชียแล้วกันนะครับแล้วก็กด start ปึ๊บโอเคเสร็จแล้วกด open folder ตรงนี้นะครับตอนนี้มันเป็น dot นะครับก็ลองดับเบิ้ลคลิกดูเลยนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะฮะแล้วก็ extract เลยแล้วกันปึ๊บโอเคอ๋อมันแตกไฟล์มานะครับ
ขออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเอาใส่ในโฟลเดอร์แล้วกันจะได้ไม่งง BIOS เวอร์ชัน F20P แล้วก็ Extract ออกมาวันนี้นะครับให้เราเตรียมแฟลชไดร์เอาไว้ครับแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นแฟลชไดร์ที่เป็นแบบแฟลช32นะครับถ้าเป็น NTFS เนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องเป็นแฟลช16หรือแฟลช32เท่านั้นนะครับโอเคจึ๊บเสียบไว้ปึ๊บโอเคมีเสียบแฟลชไดร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคหลังจากนั้นก็ copy นะครับ copy ปึ๊บเนี่ยเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ copy copy ทั้งหมดนี่เลยนะครับ copy ไปนะครับแล้วก็โอเคผมก็ copy คลิกขวาแล้วก็ copy นะครับแล้วก็เปิดแฟลชไดร์นะครับที่ผมเสียบเข้าไปก็เป็นคิงสตันตัวนี้นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เพสต์วางไปเลยปึ๊บโอเคเนี่ยมาแล้วครับ3ไฟล์นี้นะครับโอเคก็เพื่อความชัวร์ก็คลิกขวาที่ตัวแฟลชไดร์แล้วก็ property ดูนะครับว่ามันเป็นแฟลช32หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าเป็นแฟลช32หรือเปล่านะครับก็นี่ครับเป็นไฟล์ซิสเต็มเป็นแฟลช32แสดงว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วบูตเครื่องใหม่นะครับก็กด start restart เครื่องได้เลย power แล้วก็ restart ก็ให้เสียบแฟลชไดร์ค้างไว้เลยนะครับโอเคครับบูตเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปออดนะครับโดยที่กดปุ่ม delete ค้างไว้ตัวนี้ปุ่ม delete ไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างมันบอกว่า delete เข้าสู่ไบออด setup นะครับก็กด delete รัวๆไว้เลยนี่กดไม่ต้องยั้งเลยไปเรื่อยๆครับโอเคติดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มองที่ตรงมุมขวาตรงนี้ขวาบนที่ตัวนี้ผมเขียนว่า QFlash นะครับตัวนี้มันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับอัปเดตไบออสโดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับมันติดมากับไบออสเลยนะครับเราไม่ต้องไปบูตเข้าดอทหรืออะไรอีกแล้วนะครับก็ปึ๊บโอเคก็จะถามนะครับจะเข้าสู่ QFlash Utility นะครับก็ตอบ yes โอเคกึ๊บโอเคทีนี้นะครับเราก็กดอัปเดตเดี๋ยวผมขอเซฟไบออสเดิมก่อนนะครับไปที่ไดก็คือไปที่แฟลชไดนะครับกด enter ครับมันก็จะเจอว่าแฟลชไดผมชื่อว่า DT Ultimate T3 ก็ enter file name ตั้งชื่อเลยนะครับก็เป็นไบออสเวอร์ชันเดิมคือเวอร์ชัน F18 นะครับโอเคแล้ว enter ตอนถึง off computer or reset system นะครับตอนนี้มันกำลังเซฟไบออสตัวปัจจุบันนะครับใส่เข้าไปในแฟลชไดร์ครับที่เราเพิ่งเสียบเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดอัปเดตข้างบนตรงนี้นะครับอัปเดตนะครับเอาไบออสฟอร์มจากไดร์ก็คือจาก USB แฟลชไดร์ที่เราเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือจากแฟลชไดร์ตัวเดียวกันนะครับ DT Ultimate T3 ครับ Enter นะครับนี่ครับตอนนี้มันบอกให้เราเลือกไฟล์นะครับเราก็กดไล่ดูว่าไฟล์ที่เราจะเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ของผมคือตัวนี้ครับ Z77X ครับ -UD3H.20E ตัวนี้นะครับจุดเวอร์ชันนะครับเสร็จแล้วก็กด Enter ลงไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะ Enter ปุ๊บโอเคตอนนี้มันอ่านละนะครับก็ถามว่าจะเอาเวอร์ชัน F20E เนี่ยอัปเดตไปที่ไบออสเลยไหมนะครับผมก็จะตอบ Yes ไปเลยนะครับจึ๊บโอเคดอนเทิร์นออฟพาวเวอร์อันนี้เรารอมันก่อนนะครับอันนี้ถ้าใครจะทำต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันอัปเดตผิดเนี่ยไบออสมันจะเข้าไม่ได้นะครับมันจะเดี้ยงไปเลยนะครับของผมเนี่ยไบออสผมมันดีอย่างคือมันมีไบออส2ตัวนะครับรุ่นของผมเนี่ยก็คือถ้าไบออสตัวที่เพิ่งทำมาใหม่เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันจะกระโดดกลับไปใช้ไบออสอีกตัวนึงที่มันแบ็กอัพเอาไว้นะครับมันจะดึงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะอัปเดตเสียไหมถ้าอัปเดตเสียมันก็ยังคืนกลับมาได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมันกำลังบูตเครื่องอยู่นะครับดูว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยเอ็นบอร์ดผมมันจะออโต้เองนะครับกลับไปใช้ตัวที่แบ็กอัพอยู่นะฮะ
คบูทแล้วนะรอแป๊บนึงนะมาแล้วโอเคครับดูดิจะรอดไหมเอ๊บหน้าตาใหม่ด้วยเดี๋ยวก็รู้รอดไม่รอดตื้อยู่แล้วอ่ะ missing operating system โอเคผมถอดแฟลชไดร์ออกแล้วนะครับอาจจะค้างแฟลชไดร์อยู่หรือเปล่าเงี้ยก็ดึงไปออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกด restart ใหม่อีกทีนึง enter อีกรอบนึงนะครับกด reset เลยมาแล้วนะครับเจอแล้วนะฮะมาแล้วนะครับ Windows 10มาเรียบร้อยแล้วโอเคWindows 10ได้แล้วนะครับผมขอเข้าปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้อัปเดต BIOS เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับBIOS เราตอนนี้เป็นเวอร์ชันอะไรแล้วนะครับก็ไปที่ CPU ID ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับหรือ CPU Z นะครับครับดับมันคลิกขึ้นมา Yes โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองดูปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราไปดูที่ตัวเมนบอร์ดตรงนี้นะครับแท็บเมนบอร์ดปึ๊บลองดูข้างล่างนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้เวอร์ชันของ BIOS นะครับก็เป็น F20E เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่1/6/2014นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการอัปเดตเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับอย่างนี้นี่ก็เป็นการสาธิตวิธีการอัปเดต BIOS นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาจริงๆเขาจะไม่อัปเดตกันนะครับก็ถ้าใครอยากลองก็ลองดูได้นะครับแต่ว่าถ้าไปออดไปแล้วก็คงต้องยกไปที่ร้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ